รีวิว Nubia Neo 2 5G ครับมือถือเกมมิ่งรุ่นใหม่นะฮะเปิดตัวแล้วนะวันนี้วันที่ 4.4 แล้วก็ตอนนี้มีแฟลชเซลอยู่ด้วยนะครับซึ่งใครจะตำก็แนะนำให้รีบตำเลยเพราะว่าเขาแถมตัวหูฟังที่เป็น True Wireless ด้วยเจ้าตัวนี้นะครับสีที่ผมได้จะเป็นสีสตรอมเกรย์นะครับเป็นสีเทานั่นเองสีเทาดำๆอะไรประมาณนี้ก็สวยงามนะหรูหราแล้วก็ดูงานเนี้ยบอะนะมันไม่ดูกองแก๊งอะมาดูงานเนี้ยบ้างนะฮะตัวนี้นะครับเป็นRAM 8นะครับแล้วก็ Storage เนี่ย256นะฮะแล้วก็ Extended RAM ได้อีก12นะซึ่งROM ของเขาเองเนี่ยก็เป็นROM แบบ UFS 3.1 ด้วยนะครับดังนั้นก็ค่อนข้างหายห่วงนะก็อันนี้จะเป็นกล่องอันแรกนะคุณผู้ชมก็จะเป็นเคสนะครับเป็นเคสมีเข็มจิ้มซิมนะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะฮะเคสที่เขาแถมมานะครับคุณผู้ชมเป็นเคสแข็งเด้อโอ้ระวังนะฮะนี่ห่อหุ้มมาอย่างดีเนาะด้านหน้าก็เขียนว่า Nubia Neo 2 5G นะฮะตอนนี้นะฮะด้านหน้าเขาเขียนไว้บอกเลยว่าจอใหญ่ 6.72 นิ้ว Full HD นะครับ 120Hz RAM 8 บวก 12 Storage 256 UFS 3.1 นะครับด้านในกล่องเขาจะมีอีก2ชั้นเนาะนะครับกล่องแรกกล่องใหญ่มาดูกันก่อนมันมี2กล่องเล็กนะด้านในนี่สายชาร์จของเขานะครับคุณผู้ชมโอ้เป็น Type C เหรอเป็น Type C to Type C ด้วยนะฮะคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเนี่ยเลิศเจ๋งๆกล่องยางของเขาเนี่ยจะเป็นกล่องหัวชาร์จนะหัวชาร์จก็ค่อนข้างมาตรฐานนะไม่กองแกงฟังเสียงนะครับซึ่งหัวชาร์จก็เป็น Type C นี่แบบนี้เลยนะครับซึ่งหัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบ33วัตต์นะครับคุณผู้ชมสูงสุดเนาะตัวเครื่องสวยงามมากนะฮะโอ้โหสวยดิดูดิโอ้โหสวยมากนะครับมีความเป็นมิติแล้วก็ตรงไฟตรงดวงตาเขามีการเล่นกับทรงกับแสงด้วยนะครับมีความเป็นไฮโลแกรมเนาะแล้วก็เป็นแบบเรียบๆนะไม่มีอะไรนูนมานะครับจะนูนมาแค่ตรงโมดูลกล้องนะครับเป็นทรงแบบหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรเนี่ยกล้องหลังตัวนี้มีกัน2ตัวนะเลนส์หลัก50ล้านนะครับส่วนอีก1เลนส์เป็นเลนส์ depth sensor นั่นเองนะส่วนด้านข้างตัวเครื่องครับตัวนี้ฮะด้านขวามือของเราของผมนะฮะขวามือของผมเนี่ยจะมีตัวปุ่ม power นะครับสีแดงแบบโดดเด่นนะครับซึ่งเป็นตัว Fingerprint ในตัวด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะและก็ด้านบนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวทิกเกอร์ไว้สำหรับการเล่นเกมได้ด้วยซึ่งปุ่มทิกเกอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรนูนมานะครับแต่ว่าจะมีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นขีดเนาะก็สวยงามโอเคดีเลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือครับจะเป็นตัวถาดจิ้มซิมซึ่งถาดใส่ซิมของเขานะครับจะไม่สามารถเพิ่มรอมได้นะครับจะมีแค่ใส่ซิมได้2ซิมนะฮะซึ่งเป็นซิมคู่ 5G นะครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับก็แค่นั้นส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะมีไมค์1ตัวนะฮะด้านล่างจะมีไมค์1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็รูชาร์จลำโพงลำโพงตัวนี้เปลี่ยนเนาะลำโพงมาอยู่ด้านบนละก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าตัวรุ่นก่อนนะมันอยู่ด้านล่างรูชาร์จครับพอเราจับปุ๊บเนี่ยมือมันไปติดลำโพงบังลำโพงพอดีมันก็แย่มากแต่ว่ารุ่นนี้ดูดิเพอร์เฟกต์มากนะฮะนี่ลำโพงออกตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะซึ่งลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่ด้วยนะฮะระบบเสียง DTS X นะก็ออกซ้ายขวาเลยนะรุ่นก่อนเป็นลำโพงเดี่ยวนะรุ่นนี้ลำโพงคู่แล้วก็หน้าจอเป็นจอแบบเจาะรูด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูมีอินโทรตอนเปิดเครื่องด้วยเว้ยเท่ว่ะก็สวยงามเนาะแล้วก็ UX UI ของเขาเนี่ยมีความเป็นเกมเมอร์เขามีความคอสตอมไมให้เข้ากับตัวธีมของมือถือของเขานะครับเป็นแบบเกมมิ่งโฟนน้ำหนักก็มีประมาณนึงนะไม่ได้หนักมากนะค่อนข้างเบามีความหนาอยู่ระดับหนึ่งนะมีความเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะครับโหมดเกมเขาก็ปรับได้เยอะเนาะดีนะโหมดเกมแต่ว่าการเล่นเกมยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรอดูอีกทีนะครับว่ามันโอเคไหมแล้วมันจะมีตัวนี้ด้วยครับคุณผู้ชมนะเหมือน iPhone เลยนะครับตอนเปิดแฟลชเนี่ยมันก็ขึ้นมานะดีว่ะเลิศนะครับคุณผู้ชมเลิศดีเดี๋ยวดูกล้องหน่อยนะครับโอเคอยู่นะคุณผู้ชมก็โอเคอยู่นะพอใช้ได้นะคุณผู้ชมอาจจะไม่ดีมากนะโฟกัสไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะอย่างที่บอกมันเน้นเกมเนาะกล้องก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากก็โอเคนะยังไงนะครับตัวนี้เปิดขายแล้วนะ 4.4 นี้แล้วก็รีวิวเต็มยังไงก็ต้องรอดูอีกทีตัวนี้เป็น Unisoc T820 ด้วยนะครับเป็นรุ่นตัวตึงจากฝั่ง Unisoc เองก็เป็นรุ่นเดียวกับตัวก่อนหน้านี้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีการเขาเรียกว่าไงคือน่าจะมีการซิงก์กับเกมมากขึ้นแล้วเพราะว่ามันเปิดตัวมานานแล้วนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยนะครับคุณผู้ชม